ดปฏิหารหนุ่มโซเซหาน้ำกินเกิดวูบหัวทิ่มลงบ่อร้องตะโกนให้คนช่วย2 วัน 1 คืนไม่มีใครได้ยินโชคยังดีเจ้าของนามาพบแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีคนตกบ่อซีเมนต์อีกแล้วนะคะเป็นบ่อน้ำที่อยู่กลางทุ่งนานะคะร้องตะโกนให้คนช่วย2 วัน 1 คืนนะคะแต่ก็ไม่มีใครได้ยินนะคะโชคดีนะคะเจ้าของที่นานะคะไปนาแล้วไปได้ยินเข้าก็เลยช่วยเหลือกันนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะรองปลัดเทศบาลตำบลทับเคราะห์ได้รับแจ้งนะคะจากราษฎรว่ามีคนตกลงไปในบ่อน้ำที่บริเวณทุ่งนาหมู่ที่12ตำบลเขาทรายอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรนะคะจึงได้วิทยุขอกำลังไปยังหน่วยกู้ภัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยกู้ชีพของตำบลทับเคราะห์นะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นบริเวณกลางทุ่งนานะคะมีบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อน้ำที่เกษตรกรมีไว้เพื่อทำการเกษตรนะคะสอบถามผู้ที่แจ้งเหตุก็บอกว่ามีคนตกอยู่ในบ่อน้ำซึ่งเป็นบ่อปูนซีเมนต์นะคะลึกประมาณ 9-10 เมตรนะคะมองเห็นมีผู้ตกอยู่ในบ่อน้ำจริงนะคะแต่ยังลอยคออยู่พ้นน้ำนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลทับเคราะห์นะคะซึ่งผ่านการอบรมเรื่องกู้ชีพกู้ภัยนะคะก็ลงไปช่วยนะคะผู้ที่อยู่ในบ่อขึ้นมานะคะซึ่งก็หาเจ้าหน้าที่ที่ตัวเล็กๆกันนะคะก็ลงไปในบ่อนะคะซึ่งเป็นพื้นที่แคบและลึกนะคะก็ได้ใช้เชือกมัดตัวแล้วก็โรยตัวลงไปแล้วก็ได้เอาเชือกนะคะทำเป็นห่วงคล้องที่บริเวณอกและบริเวณต้นขาของผู้ที่ตกบ่อนะคะจากนั้นก็ค่อยๆช่วยกันดึงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าสภาพของผู้ที่ตกบ่อนะคะดูอิดโรยแล้วก็หนาวจนตัวสั่นเลยนะคะตัวซีดเลยนะคะเนื่องจากแช่อยู่ในน้ำก้นบ่อซึ่งสูงประมาณ 1.2 เมตรนะคะนี่เลยนะคะก็เอากันขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมัดขึ้นมาก็ช่วยกันไว้ได้นะคะจากการสอบถามนะคะคนที่ตกลงไปในบ่อนะคะเขาบอกว่านะคะเขาหิวน้ำจึงชะโงกหัวเข้าไปที่บริเวณบ่อน้ำแล้วเกิดปูบหัวทิ่มลงไปถึง2 วัน 1 คืนแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือตลอดนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่มีใครได้ยินนะคะเนื่องจากบ่อแห่งนี้อยู่กลางทุ่งนาโชคดีที่เจ้าของนามาพบจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทับคล้อนะคะจากการสอบถามญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านแถวนั้นนะคะบอกว่าผู้ที่ตกลงไปในบ่อน้ำชื่อนายสมศักดิ์นะคะอายุ38 ปีนะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลเขา7 ลูกอำเภอทับเคราะห์จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งมีอาการป่วยทางจิตเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลทับเคราะห์นะคะในวันที่เกิดเหตุคงเดินโซซัสโซเซอยู่แถวกลางทุ่งนาแล้วเกิดหิวน้ำเห็นบ่อน้ำจึงจะหาน้ำกินแต่คงเป็นลมวุบแล้วก็หัวทิ่มลงไปในบ่อนะคะโชคดีที่มีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยแล้วก็ทำให้รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหัวนี่เห็นแปลกๆนะคะคนตกบ่อแต่รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นี่เขาต้องมีการลุ้นกันหน่อยนะคะแน่นอนนะคะ3883นี่นะคะซึ่งเป็นอายุของคนที่ตกบ่อนะคะเขาบอกว่าเลขนี้ต้องมีลุ้นแน่นอนงานนี้นะคะส่วนบ่อน้ำนะคะมีความลึกประมาณ 9-10 เมตรนะคะนี่เลยนะคะอายุคนตกบ่อ38 ปีนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่ยังมีคนไปเห็นนะคะก็รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะคะสวัสดีค่ะ